มาครับบทที่3ครับสวดจักรพรรดิพลิกชีวิตครับในบทที่3ชื่อว่าบุญเป็นที่พึ่งได้จริงครับคำว่าบุญเป็นที่พึ่งได้จริงก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นอมตะวาจาเป็นสิ่งที่หลวงปู่ดูสอนบอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหาเสมอมานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในประโยคหนึ่งในคำพูดที่หลังจากที่เริ่มรู้จักบทสวดจักรพรรดิแล้วขั้นตอนต่อมาสำหรับผมก็คือการที่มาเรียนรู้ว่าหลวงปู่ดูคือใครหลวงตามาคือใครสิ่งที่ทั้งสองท่านสอนเป็นอย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ สำคัญมากๆที่ได้เรียนรู้มาจากหลวงปู่ดูในช่วงเวลาแรกๆนั้นก็คือบุญเป็นที่พึ่งได้จริงครับก่อนหน้านั้นอย่างที่บอกเนาะว่าผมห่างหายจากการสนใจธรรมะสนใจการปฏิบัติสนใจเรื่องบุญเรื่องบาปมาพอสมควรถึงขนาดที่บอกว่าพระที่เคยแขวนคล้องในคอก็ไม่ได้แขวนอีกต่อไปจนกระทั่งกลับมาคล้องหลังจากที่ได้เจอหลวงตาม้าในครั้งแรกนั้นนะครับพอเรามาสนใจคำว่าบุญเป็นที่พึ่งได้จริงเราเคยเป็นคนหนึ่งที่เหมือนทุกๆคนนะครับที่ด้วยความที่โลกมันเปลี่ยนเรามีข้อสงสัยเยอะในแบบมิจฉาทิฐิเช่นทำดีแล้วมันจะดีไหมทำไมคนที่ทำไม่ดียังมีชีวิตที่ดีอยู่รวมกระทั่งการที่ลังเลสงสัยว่าการทำบุญมันเป็นเรื่องดีไหมนะครับจนกระทั่งเราได้เรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันนี้เราไม่เข้าใจเรื่องบุญเลยบุญที่เราเข้าใจว่าจะต้องแบบใส่บาตรต้องทำบุญที่วัดจะต้องเป็นบุญในลักษณะทานจนกระทั่งเรามารู้ว่าอ๋อบุญนี่มันมี10อย่างจำแนกเป็น3ข้อใหญ่คือเรื่องของทานศีลภาวนาเป็นบุญกริยาวัตถุ3บุญกริยาวัตถุ10ก็แบ่งเป็น10อย่างที่มีทั้งวัตถุที่เป็นบุญที่เป็นวัตถุทานบุญที่ไม่ต้องใช้วัตถุบุญที่ใช้กำลังบุญที่ใช้ใจเราจึงค่อยๆเรียนรู้ว่าการที่เราทำบุญสามารถทำได้หลายอย่างแล้วก็บุญเองก็เป็นตัวที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีได้ช่วงเวลานั้นก็เริ่มกลับมาทำบุญนะครับกลับมาพยายามใส่บาตรสำคัญคือสวดมนต์การที่สวดมนต์ในสิ่งที่ในรูปแบบที่หลวงตาสอนคือการสวดมนต์ภาวนาหลวงตาก็จะสอนว่าสวดมนต์นะโมทนานะบันทึกบุญนะจึงได้รู้ว่าอ๋อไอการสวดมนต์เป็นบุญโมทนาก็เป็นบุญการบันทึกบุญก็เป็นบุญคือการทำจิตใจให้มันใสๆทำจิตใจให้มันดีๆก็จะเป็นบุญได้นะครับก็อยากจะบอกทุกๆคนที่เริ่มสวดใหม่ว่าการสวดมนต์จักรพรรดิเนี่ยนะครับแน่นอนว่าการสวดมันเป็นบุญแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมและทำมาในขั้นแรกๆเลยคือการที่สร้างบุญอื่นๆเข้ามาอย่างบุญกริยาวัตถุ3ที่หลายคนไม่รู้เพราะว่าด้วยความที่เข้ามารู้จักการสวดมนต์ใหม่ๆเราก็จะเข้าใจว่าสวดมนต์มันเป็นเรื่องเฮงมันเป็นเรื่องดีแต่เบื้องต้นเลยทุกคนต้องรู้ก่อนว่าบุญกริยาวัตถุ3คือทานศีลภาวนาคือทานามัยศีลามัยภาวนามัย3ตัวนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากที่หากจะเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตได้ดังนั้นผมก็เป็นคนไม่มีศีลอยู่แล้วในตอนเวลานั้นนะครับผมก็ค่อยๆมีสติมากขึ้นพยายามลดละเลิกแต่ต้องบอกว่าช่วงเวลาแรกด้วยความที่เราคิดเข้าข้างตัวเองฟังหลวงตาแบบฟังธรรมแบบไม่ได้ใช้ปัญญามากนักหลวงตาบอกว่าให้ทำไปเรื่อยทำแบบสบายๆเราก็แน่นอนว่าช่วงเวลาแรกก็ยังคงดื่มแบบ
เป็นปกติเลยไม่มีการลดไม่มีการเว้นอะไรเลยก็สินข้อไหนที่ยังพอทำได้บ้างในตอนในช่วงเวลานั้นก็คือสินข้อที่มันง่ายเช่นการฆ่าสัตว์สร้างเช่นการที่งดเว้นการประพฤติผิดในกามอะไรเงี้ยยังพอทำได้อย่างอื่นๆคือยังทำได้น้อยมากเราก็ค่อยๆปรับมาจากที่เราคิดข้างๆตัวเองว่าโอ้ทำไปสบายๆก็ค่อยๆรักษาดื่มก็ค่อยๆแบบมีข้อจำกัดมากขึ้นว่าดื่มได้เท่าไหร่ในช่วงเวลาแรกนะครับจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้ดื่มสุราแล้วนะครับก็ค่อยๆทำให้ข้อศีลเนี่ยมันค่อยๆยกระดับขึ้นเรื่องของทานแน่นอนว่าเห็นคุณค่าของการทำทานแล้วว่าเออมันมีอานิสงส์นะครูบาอาจารย์บอกว่าดีก็พยายามทำและการภาวนาในช่วงเวลาแรกอย่างที่บอกว่าแรปอย่างเดียวเพราะว่าอยากทำให้ได้ตามจำนวนที่ตัวเองตั้งไว้ทำให้ได้ตามจำนวนที่เป็นสัจจะตั้งไว้ก็กลายเป็นว่าการที่เราทำแบบนั้นมันอาจจะยังไม่ดีพอแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีแต่จุดเปลี่ยนที่ดีในการที่เห็นว่าบุญพวกนี้เป็นบุญที่ดีก็คืออานิสงส์ของการทำพวกเนี้ยมันค่อยๆทำให้เรามีความคล่องตัวได้บ้างเล็กๆน้อยๆมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงบ้างเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในความรู้สึกคือผมมาอยู่ในองค์กรการทำงานที่ค่อนข้างเครียดแล้วก็เจ้านายงานต่างๆกดดันมากหนึ่งอย่างที่เป็นอานิสงส์ได้เห็นได้ชัดคือผมกล้าพูดว่าถ้าผมไม่ได้ไปเจอหลวงตามาหรือโจบทสดจากวัดผมคิดว่าผมน่าจะทนการทำงานไม่ได้หรืออาจจะโดนไล่ออกหรือทำงานผิดพลาดหรือทำผิดงานผิดพลาดแล้วก็แก้ไขไม่ได้แต่กลายเป็นว่าบุญจากสิ่งที่เราทำเนี่ยครับเราสวดมนต์เนี่ยเราแผ่บุญสารพัดเลยเนาะแผ่ให้กับภพภูมิทั้งหลายที่ทำงานให้กับเจ้านายคนนั้นให้กับเพื่อนร่วมงานคนนั้นนึกถึงหน้าเขาหมดเลยเทคนิคในตอนนั้นคือเราแผ่แล้วนึกถึงหน้าแต่ละคนนึกถึงตึกนึกถึงองค์กรหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดคือเราอยู่ได้เราคิดว่าถ้าเราไม่ลาออกมาทำงานตัวเองเราก็อยู่ได้แต่อยู่ได้แบบมีความสุขไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่ผลจากการสร้างบุญตรงนั้นอ่ะมันทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยมาได้นานมากในองค์กรที่คิดว่าตัวเองที่เป็นคนดื้อเป็นคนอินดี้เป็นคนที่แบบแหกคอกไม่น่าอยู่ได้แต่อยู่ได้แบบเรื่อยๆอยู่ได้สามารถประคับประคองตัวเองได้มาเรื่อยมาดังนั้นแล้วในช่วงเวลาแรกอานิสงส์ของการปฏิบัติตอนนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของงานคือเราสามารถทำงานและอยู่ในองค์กรที่เราคิดว่าอยู่ไม่ได้แต่สามารถอยู่ได้อย่างเรียกว่าตลอดรอดฝังนั่นเองก็บุญก็เป็นสิ่งที่เราพึ่งได้จริงหลายคนที่คิดว่ามีปัญหาเรื่องงานก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติสวดมนต์และใช้เทคนิคในการสวดมนต์ภาวนาแผ่ให้กับภพภูมิที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเนี่ยนะครับก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยช่วยให้ตัวเองอ่ะรอดพ้นจากปัญหาในเรื่องงานได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าผมเชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งได้จริงครับจบบทที่3ครับ